สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวกับสามีเนาะกำลังจะไปซื้ออาหารนะเพราะว่าพรุ่งนี้มิกะจะไปทำงานนะคะก็จะไปตัดผมด้วยนะผมยาวแล้วนะเนี่ยเห็นไหมผมยาวแล้วอันดับแรกก็จะไปกินข้าวที่อีเกียก่อนนะคะไปกินข้าวที่นู่นเนาะวันนี้พากันตื่นประมาณบ่ายโมงนะเมื่อคืนพากันนอนตีสองเนาะแค่เรากลางคืนนอนประมาณตีสองนะตื่นก็เลยประมาณบ่ายโมงนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองยี่สิบแล้วนะคะกำลังจะไปอีเกียก่อนนะไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วก็จะไปเดินช้อปปิ้งซื้อพวกอาหารอะไรต่างๆนานาเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอาทิตย์นี้นะคะพวกเราช้อปปิ้งหมดไปเท่าไหร่นะคะหมดไปกี่บาทนะคะหมดไปกี่ยูโรเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ก็จะไปซื้อยาก่อนนะคะอยู่ที่มัสกูนะคะเพื่อนๆค่ะอามเตกิก็คือร้านขายยาหนุนว่าเมื่อคืนมีกะท้องนะคะเหมือนกินยาเยอะนะแล้วก็มันเขาเรียกอะไรนะร้อนท้องหรือเปล่าอ่ะกูมาบาซาเหมือนอาการคล้ายๆกินของเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้กินเผ็ดนะตอนนี้นะคะก็นั่งรอสามีเนาะสามีเข้าไปซื้อยานะคะเหมือนบางวันนะคะก็ร้อนตรงคอตรงนี้นะคะเหมือนตรงหน้าอกเนาะแล้วก็ร้อนตรงกระเพาะอาหารนะคะมิวก็บอกอาการไม่ถูกนะเขาก็บอกว่ามันร้อนข้างในอะไรเงี้ยมิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการมันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็เลยบอกหนูว่าเธอต้องไปหาหมอนะคะอะไรเงี้ยไปซื้อยาไปอะไรเงี้ยบางวันนะคะเขาก็ขี้ บางวันนะเขาก็อุจจาระเป็นเลือดนะคะเมื่อวาน 2-3 วันที่แล้วนะคะเขาก็เรียกหนูไปดูนะคะว่าเออเนี่ยเธอมาดูสิอะไรเงี้ยว่าปกติเขาจะบอกหนูก็ไม่เชื่อนะคะเขาก็เลยเรียกไปดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยอุจจาระเป็นเลือดนะคะเป็นน้ำมาเลยนะคะบางวันก็ขี้น้ำอุจจาระเป็นน้ำไหลลงมาเลยนะคะนั่นแหละก็เลยไปดูนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเลือดมันเยอะมากเลยนะก็ตกใจนะแอบตกใจนิดนึงก็เลยบอกเขาว่าเออเธอต้องไปหาหมอนะไปอะไรเงี้ยเขาบอกฉันไปหาหลายรอบแล้วเขาเคยมีอาการแบบนี้นะคะหลายรอบแล้วเนาะเขาก็เลยบอกว่าพอไปหาหมอปุ๊บหมอก็จะบอกว่าเฮ้ยให้รีแลกซ์นะอยู่บ้านเลยไม่ต้องคิดมากเลยหมอต่างประเทศก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นหนักจริงๆเขาจะไม่รักษาเรานะคะไม่เหมือนคนหมอแบบบ้านเราเนาะจะรักษาให้ยามากินแต่ที่นี่ไม่เลยนะถ้าไม่เป็นหนักจริงๆอ่ะก็คือให้กลับบ้านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เอฟเฟคน่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเอฟเฟคจากยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยสามีกินยาเยอะมากเลยนะแล้วก็กินหลายรอบมากเลยนะคะยานะคะที่เกี่ยวกับบางทีปวดหลังอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาให้ยามานะคะกินวันหนึ่งโอ้โหเยอะมากเลยทุกวันนี้ก็เหมือนคนติดยาแล้วนะคะเยอะมากเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะนักเรียนเด็กนักเรียนหยุดเรียนประมาณ1อาทิตย์นะคนเยอะมากเลยพ่อแม่ก็จะพามากินข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะคะอีเกียคนฟินแลนด์เรียกอีเกียเพราะว่าตัวอีเกียนะคะแต่ถ้าคนอังกฤษหรือว่าอเมริกันก็จะเรียกไอเกียจะเรียกไอเกียอีเกียก็ได้นะคะมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมหนีใช่ไหมอีกใช่ใช่ไปจ้าเพื่อนๆค่ะหนาวไหมที่รักหนาวมิกะเหนื่อยนะคะนอนหนาวหนาวนิดหน่อยไม่ค่อยหนาวมากเห็นไหมช่วงนี้หน้าหนาวนะคะแต่ไม่มีหิมะเลยอยากเล่นหิมะมากแต่ไม่มีเลยเนาะเอ๊ะอะไรมีตาลดูนะคะอาหารมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ของมิกะของยูฟรีใช่ไหมมีน้ำมากซะของมิวจ่ายนะส่วนของมิกะได้ฟรีนะเก๋ดีเนาะทำกับข้าวเพราะว่าเราชอบทำกับข้าวอยู่มุมทำอาหารอะไรเงี้ยต้องมาฮือเบอร์ไหมเป็นเซฟเฮลป์ปงปีเอาไปใส่อาหารนะคะ19 ยูโรอ้อบอกบอก
ราคาอยู่ที่ประมาณ449ยูโรนะเยอะมากไต้หวันเอาไงแล้วล็อกล็อกสิแล้วล็อกสิจะเอาสิขอโทษนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเนาะบรรยากาศดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมุม living room sofa ทั้งหมดอยู่ที่999ยูโรตีไป 1,000 เลยแล้วกันเนาะ 1,000 ของตกแต่งบ้านนี่มาฮาลันตมาไลตาเบียราซาโซฟา or something like this put ที่นอนค่ะมิวอยากได้ตู้อันนี้นะมิกะเหมือนลายตาเบียราซาสร้างคือว่าเปลี่ยนโต๊ะเอาไว้เป็นมิกไปทำวิดีโอนะคะนี่ใส่อาหารให้9ยูโรแต่บ้านไม่มีที่วางแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านเต็มนะแคบนะไปตู้เขาก็เก๋ดีนะคะมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเสื้อผ้ารองเท้ารองเท้าอะไรฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวนะคะแม่ละเกนซามาโกตัวนั้นมุตะมิกะกะโตะดูเทินเลยมุมนี้เป็นมุมห้องน้ำนะคะเพื่อนๆห้องน้ำซึบแง่ชักโครกอันนี้ที่อาบน้ำห้องครัวหนึ่งหมื่นสามพันราคาอยู่ที่ทั้งหมดนี่เลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 13,000 ยูโรนะจ๊ะอันนี้ราคานะคะแต่สวยเนาะที่ล้างจานจ้าอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1ยูโรนะเนี่ยก็30กว่าบาททำกับข้าวนะถ้ามีห้องครัวสวยแบบนี้มิวก็จะอยู่แต่ในห้องครัวเลยนะที่เก็บจานเก็บช้อนเก็บต่างๆนานาอะไรเงี้ยเฮ้ยมีอันนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้เห็นไหมไทยนะคะเป็นแบบแช่แข็งอะเนาะอันนี้ที่ผิวซื้อไปตอนนั้นนะก็อร่อยดีนะคะไปจ้าเดี๋ยวไปเอาปูก่อนนี่เป็นปูอัดนะคะเอาตับไหมมิกะเอ๊ะใช่มีของขายเยอะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เป็น lobster นะคะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่มากเป็นกุ้งไก่ใหญ่มากอาหารแช่แข็งอ่ะมาเดินซื้อขนมปังนะคะเข้าตามอันนี้ที่มิกาชอบกินมากเลย
กินเลยคอเลสเตอรอลมันไม่ค่อยมีน้ำตาลเยอะนะคะเมื่อก่อนชอบกินช็อกโกแลตหมดเยอะอันนี้กินกับซุปอร่อยมากเลยนะซุปขนมปังที่ฟินแลนด์นะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะช้อปปิ้งไปจ้ากลับบ้านเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านสิไปตัดผมใช่ไหมเนาะกะไปตัดผมนะคะนี่ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปตัดผมต่อนะคะสามีจะไปตัดผมนะคะที่น่านตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดไปประมาณ33 ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะก็ระหว่างที่ตอนที่เราไปช้อปปิ้งตอนนั้นนะคะก็เวลานมหมดพวกของกินหมดอะไรนะคะก็จะไปซื้อร้านแถวบ้านนะคะซื้อมาเก็ตแถวบ้านนะคะก็หมดไปประมาณ10 ยูโรบ้าง5 ยูโร8 ยูโรบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะรอบนี้มาก็หมดไปประมาณ33 ยูโรเนาะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราซื้อไปหมดเยอะมากเลยนะคะก็ซื้อมาตุนไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะแดดออกจ้าเห็นไหมแดดออกนะคะกะจะได้ไปอาบแดดแล้ว จะได้อาบแดดฮะ จะได้ไปอาบแดดแล้วนะคะดูถนนบ้านเมืองเขานะคะค่อนข้างโล่งเลยนะรถไม่ค่อยติดเหมือนบ้านเราแดดออกดูข้างทางนะคะบรรยากาศดีมากเลยอะราคานะคะเพื่อนๆค่ะ